ถึงเวลาที่เราจะมาชิงที่3ครับของศึกเวลอด Global House 8 Man Tournament Championship 154ปอนด์ Ladies and Gentlemen The next fight is for third place in our Global House 8 Man Tournament Let's see who takes home this third place between Iran and Thailand Introducing first fighting out ofBlue corner. He is 27 years of age, has 184 centimeters tall, with a fight record of 44 fights, 30 wins, and 2 draws. Representing Iran, please give it up for Hassan Wadanira. Hassan Wadanira จากประเทศอิหร่านครับนักชกท่านแรกจากมุมน้ำเงินเรามาต่อกันครับกับนักมวยจากมุมแดงอายุ16ปีครับจากจังหวัดลำปางประเทศไทยสูง175เซนติเมตรชกมาแล้ว47ไฟชนะ36ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเชิดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปาง from Thailand Jutpet fighting out of Lumpan, Thailand.มอบหน้าที่ให้กับกรรมการบนเวทีครับคุณบุลเลอร์แก้วพิทักษ์มาถึงคู่สำคัญอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการชิงอันดับที่3ของศึกเมอร์ร็อกโกลบอลเฮาส์เอทแมนทัวร์นาเมนต์ครับพิกัด154ปอนด์ฉัตรเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางพบกับฮัสซันวาดานิราจากอิหร่านครับก็ถือว่ายังคงเป็นมวยรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคู่นะครับพิกัด154ปอนด์ครับชิงอันดับ3ครับแหมอันดับ3นี่ก็ต้องดีกว่าอันดับ4อยู่แล้วแน่นอนครับฉะนั้นไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับคู่นี้ครับนักชกมุมแดงก็คือฉัตรเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางครับอายุแค่16ปีเท่านั้นเองครับโอ้โหแต่เวทใหญ่มากครับ154ปอนด์สูง175เซนติเมตรครับจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง47ครั้งชนะ36แพ้11ครั้งครับก็เคยมาโชว์ฝีมือในรายการ LWC แล้วนะครับในไฟที่ผ่านมาแฟนมวยน่าจะจำผลงานของเขาได้นะครับสำหรับฉัตรเพชรคนนี้ติดตามเชียร์ครับเด็กลำปางครับส่วนมุมน้ำเงินครับฮัสซันวาดานิลาดครับอายุ27ปีครับสูงถึง184เซนติเมตรจากนิลาดอีก1คนนะครับ44ครั้งชนะ30แพ้12แล้วก็เสมอ2นะครับผลงานของเขานี่เคยมาต่อยที่ LWC ครับแพ้ให้กับก้องไกสิงห์พยัคฆ์เล่นแท็บมวยไทยยิมซึ่งก้องไกก็จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับบัตรเครดิต TTB Global House บัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนสุดคุ้มนะครับสูงสุด 120,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะครับสมัครได้ที่ Global House และก็ TTB ทุกสาขานะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1160หรือว่า1428นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้ทุกคู่นะครับต่อยดีต่อยสนุกยังลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับมาติดตามคู่มวยมันๆกันต่อครับมาดูรูปร่างกันหน่อยนี่ฮะก็จะเป็นทางด้านฮัสซันที่ดูลอยกว่าใหญ่กว่าครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับ154ปอนด์ฉัตรเพชรนี่เป็นมวยที่ไต่ได้หนักแรงเลยครับแฟนมวยน่าจะจำผลงานของเขาได้ครับจากไฟที่ผ่านๆมาอายุน้อยก็จริงครับแต่ว่ามีความหนักแรงของอาวุธนะครับก็เรียกว่าเตะหนักเกินอายุครับฉัตรเพชรคนนี้ในขณะที่ฮัสซันนี่แพ้ก้องไกลมาวันนั้นก็ถือว่าแพ้แบบสนุกนะครับต่อยก้องไกลไม่โดนครับก็เลยแพ้ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจับตาดูกำปั้นของฮัสซันวาดานิลาให้ดีครับใช่ครับนักชกอิหร่านนี่แหมพลังกำปั้นนี่เป็นของคือของดีอยู่แล้วครับครับขึ้นชื่อในเรื่องการต่อยหมัดครับนักชกอิหร่านหลายคนนี่หมัดหนักมาก
่ะฉะนั้นมาลุ้นกันว่าทางด้านฉัตรเพชรจะรอดจากพิษกำปั้นของฮัตซันได้ไหมหรือว่าฮัตซันจะโดนฉัตรเพชรเตะล่อเป้าครับต้องติดตามไปก่อนเลยครับฉัตรเพชรโอ้เลยครับใจถึงถึงใจครับแบบนี้แข้งขวามาครับโอ้โหได้ระยะได้จังหวะแข้งพอดีหมัดขวามาชิงออกก่อนตลอดนะครับฉัตรเพชรฮัตซันมาแล้วครับช้าๆแต่ว่ามาแบบชัวร์ๆแรงคนแข้งโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับนะสมกับเป็นผู้ชิงที่3ครับอย่างที่บอกครับอันดับ3ย่อมดีกว่าอันดับ4ครับฉะนั้นยอมกันได้ที่ไหนฮะขยับครับขยับโอ้โหหมดหมดหมดคืนไม่โดนครับเฉียวไปช่วงขาสั้นกว่าครับฉัตรเพชรหลุดเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างหลุดผู้ตัวใหญ่จริงๆครับฮัตซันวันนี้ต้องดูครับว่าจะทานพลังแข้งของฉัตรเพชรได้ไหมขยับเดินเข้ามาเดินเร็วเลยนะครับฮัตซันยังไม่มีจังหวะโอ้โหคู่แข่งครับโอ้เตะได้หนักหน่วงเตะได้แน่นจริงๆมีแค่ต้นยกนะครับคือเปิดฉากมาลุยกันเลยครับไม่ต้องประหยัดอาวุธกันเลยครับแบบนี้ก็สนุกแล้วครับแฟนมวยในเวทีมวยลุมพินีวันนี้นี่ถือว่าหนาตาเลยนะครับพี่บอมก่อนนักท่องเที่ยวครับวันนี้เข้ามาชมกันเยอะเลยโอ้โดนหมัดครับโอ้โหฉัตรเพชรเสียวจริงๆครับหมัดขวาของฮัตซันนี่จู่ๆจะมาเข้ามาเกี่ยวไว้ครับแข้งขวาคือโอ้โหเบิ้ลแข้งขวาแต่ว่าหลุดไปหนึ่งแข้งนี่ส่วนมากจะเป็นแข้งแหละครับที่เอามาแลกกันครับขวากับขวาครับแล้วก็มีหมัดเสริมจังหวะบวกหมัดของฮัตซันในไล่แขนครับตีได้ไหมไม่ค่อยถนัดครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์แยกออกมาถือว่าเป็นวัยกำลังห้าวเลยนะครับฉัตรเพชรตัวเกียรติลำปางครับวัยแค่16ปีจังหวะไต่ขวานี่ทำได้ดีครับแต่ยังไงก็ต้องระวังหมัดของฮัตซันนะครับมาแล้วแข้งขวาโอ้โหลงนี้ไต่ช้อนครับคนจำเป้าลงไปเลยดูครับแลกแข้งกันไฟแลบเลยนะครับสนุกจริงๆครับนี่แค่ยกแรกนะครับจังหวะนี้ขวาไม่โดนแต่ซ้ายได้ครับแต่ว่าฉัตรเพชรมีโต้ในแข้งขวาเหมือนกันโอ้โหตะวัดขึ้นสูงแต่ว่าเสียหลักล้มลงไปเกือบโดนปลายคางเหมือนกันครับแข้งนี้ของฮัตซันมาดูเพลงแต่งกันแล้วครับยกแรกเกาะในครับว่ายังไงครับโอ้ฉัตรเพชรยังขวางได้อยู่ตีได้หนึ่งทีโอ้ความเชียร์วันนี้เชียร์กันมันจริงๆครับทั้งมุมแดงมุมน้ำเงินเข้ามารัดวงในทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการบุญเลิศแยกมาก่อนโอ้โหดูครับคือรสชาติความมันนิดถ้าใครไม่รู้นี่นึกว่าคู่ชิงนะนี่ขนาดคู่ชิงที่3นะครับครับผมต่อยกันสนุกมากครับหลุดไปจังหวะนี้ดูสู้กันไปเลยครับน่ากลัวครับหมัดของฮัสซันแขนขวาโอ้ยจังหวะถูกยิงไปยิงมาแถวหน้าครับต้องดึงให้ดีดึงให้พ้นนะครับผ่านยกแรกไปแล้วครับพักกันสักครู่นึงครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับสำหรับคู่ชิงที่3ศึกมอเตอร์โพรเมอร์เฮาส์เอ็ดแมนทัวร์นาเมนต์นะครับพิกัด154ปอนด์ครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็จะบอกว่าคนละตุบ2ตุบแล้วครับดูตามไฮไลท์ป้าบเข้าไปโอ้โหเข็นแล้วก็เตะครับแข้งขวาหนักจริงๆครับฉัตรเพชรนี่เตะไม่มีออมแรงเลยนะครับโอ้เหลือเชื่อนะอายุ16นะครับแม่ไม่บอกนิดแม่คิดว่าคือจะเป็นวัยที่โตกว่านี้เพราะว่าอาวุธหนักจริงๆกับอนาคตดีเลยครับแบบนี้โอ้โหลูกนี้ไต่ถึงหน้าเลยครับแต่ว่าเสียหลักล้มลงไปก่อนโอ้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยครับแข้งของฮัตซันนี่เตะได้สูงต้องขอบคุณนะครับ Global House นะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับลุยต่อกันในยกที่2ครับต้องติดตามกันต่อครับยกแรกนี่ก็ถือว่ามันแล้วครับเชื่อว่ายกต่อๆไปจะมันมากขึ้นเลยครับตามจำนวนยกมาดูว่าใครจะคว้าอันดับ3ไปครองครับเมื่อรอบ Global House Edman Tournament ครับกรรมการเช็คความเรียบร้อยครับแล้วก็สับมือชกยกที่2ลุยกันต่อครับโอ้โหบริเวณสีข้างนี้เริ่มจะแดงแล้วครับฮัตซันโอ้แต่ว่าแข้งซ้ายนี่เตะได้แน่นได้แรงจริงๆครับฉัตรเพชรมาก็หวดครับต่างคนต่างหวดต่างคนต่างเตะ
ยังคงเป็นสงครามแท่งเหมือนเดิมครับโอ้โหโต้ได้คือและโต้ทันควันครับแข้งของมัดสันหนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยครับคู่นี้โอ้ทันกันเหลือเกินครับอาวุธของทั้งคู่ขยับครับขยับเข้าไปหาจังหวะหัวครับซ้ายขาของฉัตรเพชรแล้วก็วงในครับมาดูวงในกันหน่อยครับใครตีใครได้ทีเดียวครับไม่ชัดครับกรรมการแยกมามาสู้กันต่อวงนอกดีกว่าแต่โน้มวงในนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพัสซันนี่โตยังกระตุกจริงๆโอ้แข้งขวาดีครับหัวแต่ละทีนี่เต็มแข้งเต็มข้อเท้าเลยนะครับมาอีกแล้วโอ้ยหมัดขวาครับต้องระวังครับดูครับยังคงเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันอยู่ครับคือต้องออกให้ชัดเจนจังหวะนี้ครับเสียหลักล้มลงไปอยากเดินต่อครับพันซันเจอแข้งของฉัตรเพชรหัวอีกทีนึงครับโอ้โหขวาเน็ตเลยครับมั่นใจในสภาพร่างกายนะครับพันซันตอนนี้เดินชนเลยครับในขณะที่ฉัตรเพชรตอนนี้อาศัยจังหวะฝีมือเลยครับเดินเข้ามาก็หัวเดินเข้ามาก็หัวทนได้ทนไปครับเดินเข้ามาโอ้ยดึงหลบได้ครับเจอแข้งขวาอีกแล้วน่าจะจับจังหวะได้แล้วครับสำหรับฉัตรเพชรครับจังหวะเข้าออกของฮัตซันโอ้โหแต่งอาทิตย์ต้องแขนเลยครับโอ้โหชายโครงอีกแล้วโอ้โหเตะมันเตะมันเตะกระสอบอะนะครับเตะมันแข็งเหลือเกินครับฉัตรเพชรแต่ว่าฮัตซันเองก็ยังมีโต้มีเถียงตลอดนะครับอาวุธกันหนักครับต้องระวังเลยครับนี่ฮะโดยเฉพาะหมัดต้องบล็อกให้ได้ครับบล็อกให้ดีนะครับดึงจังหวะครับรอจังหวะหวดครับฉัตรเพชรดูแต่ภาษากายตอนนี้ฉัตรเพชรเหมือนจะมั่นใจเลยครับแข้งขวาเบิ้ลมาครับสองแข้งทนายแน่ก็เข้ามาฮัสซันบอกได้เลยครับได้เลยไม่มีปัญหาออกแข้งขวายังติดบังหัวล่างเริ่มจะช้าลงไปแล้วครับฮัสซันครับฉัตรเพชรจังหวะกระโดดต่อยครับยังมีพิษสงอยู่ครับแหมเหมือนจะหมดจะหมดแต่ว่าก็มีฮึดขึ้นมาเรื่อยๆครับฮัสซันจังหวะนี้เหมือนถีบลงกระจับหรือเปล่าครับสู้ต่อขยับครับขยับครับฮัสซันส่วนฉัตรเพชรรอหัวครับเดินเข้ามาหัวคืนครับซ้ายของฮัสซันโดนจนไม่รู้จะโดนยังไงนะครับฮัสซันครับในขณะที่ฉัตรเพชรดูเหมือนว่ายังกระปี้กระเป๋าครับอยู่วงนอกหลุดครับแข้งขวาแข้งซ้ายก็หลุดครับหลุดครบของสองแข้งแล้วผ่านยกที่สองครับพักกันสักครู่ครับกลับเข้ามาสู่สนามมวยเวทีลุมพินีรามินทรานะครับกับศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์โอ้ยาหอมยาลมยาดมยาหมอตอนนี้ต้องหัดกันไปทั้งคู่แล้วครับใช้แรงเยอะเหลือเกินครับทั้งฉัตรเพชรแล้วก็ฮัตซันครับไปดูไฮไลท์ยกที่ผ่านมาโอ้โหลูกนี้แข้งซ้ายเข้าเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าฉัตรเพชรเกี่ยวได้คืนครับพอขยับก็ฉัตรเพชรนี่แข้งขวานี่ออกโดยอัตโนมัติครับลูกนี้ครับยังไม่ถึงนี่หมัดซ้ายของฮัสซันนี่โดนเหมือนกันนะครับนี่ครับขยับมาแล้วก็ฉัตรเพชรที่ดักแข้งขวาไว้ก่อนเลยครับโอ้บริเวณชายโครงด้านซ้ายตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีรอยแดงๆมาแล้วเอาละครับยังเหลืออีก1ยกครับยกสุดท้ายมาสาดอาวุธกันต่อครับแม่เวทใหญ่ๆยักษ์ๆนี่ออกอาวุธแต่ละทีมันอย่างเงี้ยฮะเสียงดังฟังชัดจริงๆครับโดยเฉพาะถ้าใครได้มานั่งชมในสนามมวยนะครับครับโอ้โหเสียงดังจริงๆแล้วครับยกสุดท้ายครับจบจากคู่นี้นะครับคู่ต่อไปจะเป็นมวยหญิงนะครับดูเพชรวาลินไฟเทคนะครับจะเจอกับทางด้านนิลูฟาเนมัตพัวนะครับจากอิหร่านสู้กันที่พิกัด126ปอนด์ครับนี่คือคู่ต่อไปนะครับใครจะได้ครองที่3นะครับของ Super Rock Global House 8 Man Tournament 154ปอนด์ไปลุยกันเลยอ้าวค่อยๆหักครับค่อยๆล้มลงไปเหลี่ยมครับเอาเหลี่ยมมาช่วยครับดูต่อครับทางด้านฮัสซันครับเพชรเองก็ไม่ถอยครับรอหัวเน้นๆครับเบิ้ลไป2ครับขวาจากลำปางครับของฝากจากเมืองรถม้าจังหวะนี้แข้งนี้ได้ครับฮัสซันขยับเข้าไปประสานแข้งครับใจตรงกันครับจังหวะนี้ถีบยันไว้ครับทำลายจังหวะตีครับเน็บๆโอ้โหเบี่ยงเอาฉัตรเพชรล้มลงไปคนละล้มครับ
ขยับเดินต่อแข้งนี้ได้มา1ครับอาซันฉัตรเพชรขยับเดินเลยครับไม่ถอยครับจริงจังหวะแรกแข้งกันครับโอ้โหคู่นี้จังหวะแรกแข้งกันนี่ดูแล้วเพลินตาดีเหลือเกินครับแข้งเริ่มจะมาแล้วนะครับอาซันมาดามิลานครับยกนี้ฉัตรเพชรจะมัววางใจรีรอไม่ได้นะครับโอ้โหมาเลยครับมาซุปเปอร์แมนทันแข้งขวามาได้ครับกลายเป็นฉัตรเพชรที่ขยับเดินครับยกสุดท้ายจังหวะนี้ยังครับยังไม่ได้จังหวะยังไม่เตะวงในครับวงในอีสองด้วยครับมาแล้วครับไปหันข้างครับชาเพชรบอกพี่เรือแล้วครับชาเพชรครับต่อยโดนพระเอกมา2ยกครับยกนี้จะเป็นผู้ร้ายนะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยพระเอกครับต้องแบบนี้ครับโอ้แข้งขวาไปแล้วยังนึกขึ้นมาหัวแข้งจากวงในครับวงในกดมาแต่ไม่ตีครับนี่ครับทีมงานบอกให้เดินนะกระตุ้นใหญ่เลยครับฝั่งของชาเพชรครับดูครับว่าชาเพชรจะเดินเข้าไปทำได้อย่างที่พี่เลี้ยงสั่งหรือเปล่าครับโอ้มีแข้งโตตลอดเหมือนกันครับฮัสซันหายใจแรงนะครับฮัสซันมาดามิลานครับชาเพชรเห็นไหมต้องเดินดื้อเข้าไปครับอีกหนึ่งนาทีที่เหลือแข้งขวามาครับคนละแข้งขยับยังไม่ออกโอ้มาขยันครับช่วงปลายยกครับฮัสซันครับจะว่าไปแล้วยกนี้นี่ฮัสซันก็ดักได้เน้นๆหลายแข้งเหมือนกันนะครับโอ้โหไปมาไม่แน่ซะแล้วครับแข้งนี้ฉัตรเพชรได้มาได้มาคืนเหมือนกันครับเอ้ามีอีกไหมมีอีกไหมครับแข้งซ้ายสาดไปครับโอ้โหกดเน้นๆเลยฮะวงในไม่มีอะไรครับโอ้โหดูครับยิ่งจะหมดยกก็ยิ่งมันครับคู่นี้ได้ลุ้นได้เสียวกันเลยครับแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายยกนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังแลกกำปั้นแลกอาวุธกันตลอดแต่ทีมงานแดงก็ยังวางใจไม่ได้นะครับทีมงานของฉัตรเพชรครับยังบอกให้เดินครับโอ้ยเติมมันเอาคืนครับต้องเอาคืนขยับครับขยับแหมยังไม่ได้จังหวะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมช่วงปลายยกที่เหลือครับซ้ายมาครับฮัสซันโอ้ยังไงดีครับฉัตรเพชรอาสานแข้งครับแหมมองหน้าไม่ดูตามนะครับหมดยกซะก่อนครับโอ้โหสนุกจริงๆครับครบ3ยกของคู่นี้ครับโอ้3ยก9นาทีนี่เรียกว่าสาดอาวุธกันแทบจะไม่หยุดกันเลยนะฮะสนุกจริงๆครับเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับยกที่3ครับเกาะไหนก่อนเลยนะครับคัสซันครับตีโอ้โหเจอเข่าซ้ายของฉัตรเพชรแต่ว่าโดนบิดล้มลงไปดูครับลูกปิดลูกกระชากนะครับมีผลต่อเรี่ยวแรงแต่ว่าไม่มีผลต่อการให้คะแนนนะครับขยับเข้ามาโอ้แข้งขวานี่ดีนะครับฮัสซันเบิ้ล2แข้งในขณะที่ฉัตรเพชรแข้งขวาก็ยังทำงานอยู่ตลอดหมัดก็ยังน่ากลัวครับไปปลายยกของฮัสซันผลัดกันได้ผลัดกันโดนนะครับคู่นี้แต่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับLadies and gentlemen, another thrilling bout has ended here. Let's find out who has taken third place in the Global House 8-man tournament here at 154 pounds. ชกกันครบ3ยกครับเราไปดูว่าใครจะได้เป็นที่3ครับของศึกมวยรอบ Global House 154ปอนด์นี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านนี้ครับให้คะแนน29ต่อ28 for our winner from theชัดเพชรจากลำปางด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ